ก็เป็นสิ่งที่แปลกว่าบางทีเราก็ไม่รู้จักตัวเราเพราะเป็นสายอาการของจิตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะเหมือนกับความรู้สึกเวลาเราเดินไปซื้อของอย่างเงี้ยนะพอเราเห็นกระเป๋าสักใบหนึ่งแหมมองปั๊บเนี่ยแป๊บเดียวจ่ายเงินซื้อไปแล้วมาเป็นของเราแล้วซึ่งกระบวนการนี้มันผ่านขั้นตอนไปตั้งหลายอย่างนะผ่านผัสสะนะผ่านเวทนาความชอบผ่านตัณหาคือความอยากนะผ่านการได้นะผ่านการปรองใจรักนะผ่านมาจนถึงอุปทานนะก่อนตัณหาไปสู่อุปทานเนี่ยนะถ้าเราไปดู ปฏิจจสุบาทจากพระโอษฐ์นะในเล่มนี้นะเราจะเห็นอาการที่พุทธเจ้าเนี่ยได้อธิบายจากตัณหาไปสู่อุปทานท่านบอกเพราะมีตัณหาจึงมีการอะไรแสวงหามีการได้ปรองใจรักกำหนัดด้วยความพอใจสยบโมเมานะจับอกจับใจตระหนี่หวงกั้นเรื่องราวมันเกิดจากการหวงกั้นนะ อันนี้ก็ เป็นอาการจิตของเราที่เกิดขึ้นไล่เลียงกันไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆตรงนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะเข้าไปตรวจสอบใครรู้ความจริงตรงนี้ได้เนี่ยนะผู้นั้นเนี่ยจะเข้ามรรคผลนิพพานได้พ้นจากความตายโดยประการทั้งปวงนะจริงๆเล่มใหญ่ๆนี้ทั้งเล่มหรือปฏิจจสุบาททั้งชีวิตที่พุทธเจ้าตรัสเทศสอนเนี่ยมันก็มาจากตัว4บรรทัดนะที่เป็นหัวใจของปฏิจจสุบาทคือตัวอะไรกฎอิทัปปัจจยตานะจำได้ไหม4บรรทัดใครท่องได้บ้าง4บรรทัดของกฎอิทัปปัจจยตานะอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอิทังนิรุจฉติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป นะอันนี้ต้องท่องให้คล่องเลยและสายปฏิจจที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยต้องท่องให้คล่องย้อนกลับไปย้อนกลับมาท่องให้คล่องเลยนะสายเกิดสายดับด้วยทั้งสองอย่างนะแล้วเวลาเรานั่งสมาธิเดินจงกรมช่วยไปใคร่ครวญพิจารณาสายต่างๆเหล่านี้ว่าเอ๊ะมีผัสสะจริงหรือเปล่าจึงเกิดเวทนาขึ้นมาพอใจไม่พอใจความพอใจของเราระหว่างการใช้ชีวิตลองดูซิว่ามันมีเพราะอะไรบางทีเราเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจมาลองสาวไปสิเหตุมันเกิดจากอะไรอ๋อเพราะไปเห็นคนนั้นทำอย่างนั้นอ๋อเป็นเพราะได้ยินคนนี้พูดอย่างนี้เนี่ยหรือว่านึกถึงเรื่องอดีตมาอ่ะเกิดความไม่พอใจอย่างเนี้ยนะอันเนี้ยเป็นภาษาทางไหนทางธรรมลมภาษาทางหูภาษาทางตาเป็นเหตุให้เราเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นหรือเกิดความเฉยเฉยนะจิตก็จะเดินไปสู่เวทนาได้3ทางเนี่ยว่าสุขทุกข์หรืออุเบกขาตรงนี้เราต้องเอาไปพิสูจน์นะในระหว่างการใช้ชีวิตประจำวันของเราอันนี้จะได้ประโยชน์มากและจะได้ความลึกซึ้งนะว่าสายปฏิจจสุบาทเนี่ยคือการอธิบายอาการในจิตของเราอย่างดีเลยกฎอิทัปปัจจยตาและลักษณะของมันอีก4อย่างคืออะไรนะมันเป็นตถตาเป็นอวิตถตาเป็นอนัญญตตานะเป็นอิทัปปัจจยตานะอีก3ลักษณะเป็นอะไรนะเป็นธรรมติตาเป็นธรรมนิยามตาเป็นอิทัปปัจจยตาตรงเนี้ยลองโยงแล้วก็เทียบเคียงกันดีๆนะจะเรียกมันว่า3ลักษณะ4คุณสมบัติก็ได้นะว่าลักษณะของมันเนี่ยมันคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดานะคือธรรมทิตา
ความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดานะธรรมนิยามตาแล้วก็ความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะอิทัปปัจจยตานะอันนี้นี่3ลักษณะ4คุณสมบัติไปเป็นยังไงนะ4คุณสมบัตินี่มันเป็นตถตานะเห็นนะความเป็นอย่างนั้นหรือความเป็นเช่นนั้นเองนะเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตัวอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันซ้ำทั้งตัว3ลักษณะและคุณสมบัติทั้ง4นะเราจึงหยิบมาเป็นหัวใจของมันว่าคืออิทัปปัจจยตา เราลองดูสิว่าคนเราเมื่อมีผัสสะเนี่ยมันจะเกิดความพอใจไม่พอใจแล้วมันจะเกิดตัณหาคือความอยากแล้วจะเกิดความยึดไม่ยึดขึ้นมาไหลมาอย่างนี้ความที่มันไหลมาอย่างนี้ตลอดเวลานี่คือพูดเมื่อ 2,000 กว่าปีนะจิตคนเราก็จะมีอาการจิตไหลมาอย่างเนี้ยผัสสะกระทบแล้วก็จะไหลตามมาอย่างนี้ปัจจุบันก็ไหลอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยความเป็นเช่นนั้นเองมันจะเป็นเช่นนั้นเองนี่แหละนะมันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นหรอกมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่มีตัณหาไปเกิดก่อนแล้วมามีผัสสะอะไรอย่างนี้นะมันจะมีผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้นะเป็นอนัญญตตานะมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นนะไม่เป็นไปโดยประการอื่นนะนี่ไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยมันจะเป็นอย่างนี้แน่นอนนะและเป็นอิทัปปัจจยตานะถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเหตุนะสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นปัจจัยแปลว่าเหตุนะปัจจัยแปลว่าเหตุเหตุก็แปลว่าเหตุชาตกะก็แปลว่าเหตุสมุทัยแปลว่าเหตุนิทานะแปลว่าเหตุ5ตัวอะไรมั้ยคำว่าเหตุเนี่ยทำไมต้องมีศัพท์เยอะเหลือเกินน่ะในบางครั้งถ้าเราศึกษาพุทธวจนะไปเรื่อยๆการอธิบายธรรมชาติบางอย่างเนี่ยมันเป็นความซ้อนกันของคำพูดอาตมาเลยเพิ่งเห็นประโยชน์ของการใช้บัญญัติศัพท์ที่พุทธเจ้าบัญญัติหลายๆชื่อเพราะเรื่องมันเรื่องมันซ้อนกันซ้อนกันซ้อนกันเยอะๆพุทธเจ้าก็เรียกเปลี่ยนชื่อไปทั้งๆที่มันก็คือเหตุเหมือนกันอย่างนี้นะ หรือการพูดซ้ำซ้อนกันเหมือนกัน เราอ่านคำพระตถาคตอ่านไปอ่านมาเนี่ยรู้สึกเอ๊ะทำไมพุทธเจ้าพูดซ้ำน่าเบื่อจังเลยแต่จริงๆการพูดซ้ำของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่คือแบบฟอร์มการพูดของท่านและนี่คือแบบฟอร์มการพูดที่จะใช้เป็นการตรวจสอบในคำพูดของท่านเองไปได้ตลอดการเป็นพันๆปีพระพุทธเจ้าเวลาท่านจะเชื่อมธรรมะเนี่ย ท่านจะเชื่อมสมมุติว่าท่านพูดพระสูตรนี้อันหนึ่ง10บรรทัดท่านไปพูดพระสูตรใหม่อีก10บรรทัดถ้าจะหยิบตรงนี้ไปสัก5บรรทัดและไปขยายความต่ออีกหน่อยหนึ่งจะพูดพระสูตรต่อไปหยิบตรงนี้ไปอีกสัก3บรรทัดไปขยายความต่ออีกหน่อยหนึ่งคำพุทธเจ้าจะสอดรับกันหมดเลยให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งท่านมาร์กลองไปดูเรื่องการเชื่อมกันของกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานะกับเรื่องของปฏิจจสุปาทว่าพุทธเจ้าเชื่อมกันอย่างไรนะนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราท่องตรงนี้ได้เนี่ยนะไม่ขอตรงที่พระตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยนะปฏิจจสุวาทเป็นอย่างไรเนี่ยถึงบอกว่าต้องจำให้คล่องจริงๆสายปฏิจจ์แล้วเราจะเริ่มเชื่อมธรรมะกันได้นะตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาตรงเนี้ยเราต้องจำให้ดีเลยนะนะความตั้งอยู่แห่งธรรมดาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาจำตัวสุดท้ายดีๆนะอิทัปปัจจยตา
เดี๋ยวพุทธเจ้าจะดึงตัวท้ายนี้ออกหนึ่งตัวแล้วใส่คำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเข้าไปไปดูสิ นี่นะอันนี้คือปฏิจจสมุปบาทนะแล้วทีนี้ไปดูที่ท่านเชื่อมท่านจะเชื่อมให้รู้จักคำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงท่านพูดเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเพราะตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามอันนี้คือคนละสำนวนนิดหน่อยอาจจะผิดคำพูดกันนิดหน่อยนี่คือสำนวนการแปลซึ่งก็คือความหมายเดียวกันนะเนี่ยเพราะตถาคตเกิดขึ้นหรือเพราะตถาคตจะบังเกิดขึ้นนะแล้วแต่ผิดกันนิดหน่อยเป็นเรื่องของการแปลภาษาไทยเพราะตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาตรงมะตรงนะคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาตรงนะธรรมนิยมตานั้นย่อมตั้งอยู่อย่างคงตัวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นไหมท่านดึงกฎอิทัปปัจจยตาออกสำคัญมากนะตรงนี้นะเพราะมันจะเป็นการเข้าใจการเชื่อมธรรมะอีกหลายๆอย่างของพระเจ้านะหลักการตรงนี้สำคัญมากอาตมามาสังเกตเจอก็เลยมาอธิบายให้พวกเราเพราะคนไม่ศึกษาพุทธวจนะดีๆเนี่ยจะไม่รู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อมธรรมะกันยังไงและจะไม่รู้ว่าที่พุทธเจ้าพูดว่าคำของท่านตั้งแต่ตรัสรู้ราตรีที่ตรัสรู้ถึงราตรีที่ปรินิพพานนั้นสอดรับกันทั้งหมดเอ๊ะมันสอดรับกันยังไงมันเชื่อมกันยังไงอย่างนี้แล้วพุทธเจ้ามีเทคนิคยังไงนะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยดึงกฎอิทัปปัจจยตาออกแค่นั้นเองนะแล้วก็ใส่เข้าไปว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะแบบฟอร์มมันเดิมก็อันเดียวกันอีกนะตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นขั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมนะตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ความเพื่อรู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะนั้นท่านจะพูดเรื่องไม่เที่ยงเนี่ยนะนี่เอากฎอิทัปปัจจยตาออกนะใส่คำว่าไม่เที่ยงเข้าไปนอกนั้นเหมือนเดิมแล้วก็พูดแบบฟอร์มคำพูดเดิมนี้อีกแล้วก็เปลี่ยนคำตรงนี้ใส่คำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไปลองไปดูทุกขังสิพูดเหมือนเดิมอีกเห็นไหมตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวความตั้งอยู่แห่งธรรมดากฎตายตัวแห่งธรรมดานั้นย่อมตั้งอยู่อย่างคงตัวว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เห็นไหมอันนี้ใส่คำว่าสัพเพสังขาราทุกขาเข้าไปนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์แทนกฎอิทัปปัจจยตาพูดเหมือนเดิมอีกตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นย่อมครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำเพื่อให้รู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์นะเห็นนะเอากฎอิทัปปัจจยตาออกใส่ตรงนี้ลงไปเพราะนั้นเราตรงนี้เราวิเคราะห์แค่นี้ก่อนนะวิเคราะห์แค่นี้เนี่ยเราจะได้อะไรเพราะเรารู้ว่าหลักการตรงนี้เป็นหลักการของอะไรหลักการของสังขตธรรมถูกต้องไหมหลักการของสังขตธรรมธรรมชาติที่มีการเกิดปรากฏมีการตั้งอยู่มีการหายไปนะนี่เพราะฉะนั้นปฏิจจสุบาทเนี่ยพุทธเจ้าอธิบายอะไรอธิบายสังขตธรรมอธิบายพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยระบบสังคตธรรมนี้ทั้งหมดระบบสมมุติทั้งระบบธรรมะของพระองค์เนี่ยเพื่อศึกษาความจริงของของปลอมนั่นเองของปลอมของที่เป็นสมมุติบัญญัติเนี่ยมันมีความจริงยังไงมันมีความจริงคือมันเป็นอย่างนี้นะและเวลาพระเจ้าจะแตกลูกธรรมะออกไปให้รู้จักอย่างอื่นท่านก็จะพูดเหมือนเดิมหน่อยนึงเปลี่ยนนิดนึงนะเปลี่ยนนิดหนึ่งและต่อไปเชื่อมอนัตตายังไง พูดเหมือนเดิมอีกเห็นไหมพูดเหมือนเดิมอีกแล้วใส่คำว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะพูดเหมือนเดิมอีกนะทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจึงเป็นธรรมฝ่ายอะไรสมมติบัญญัติหรือฝ่ายสังขตธรรมนั่นเองนะสงสัยไหมทำไมไม่ใช้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วมาเปลี่ยนเป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงทำไมนะจึงเป็นข้อสงสัยสำหรับบางคนว่าเนี่ยมันรวมไปถึงนิพพานด้วยหรือเปล่านะไปดูตรงนี้
ลองไปดูหน้า420ของสายปฏิจจสุบาทนะที่พุทธเจ้าให้เรารู้จักนานัตตะต่างๆนะนะ สารพัดนานัตตะนะเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะรู้จักอะไรดินน้ำไฟลมรู้จักอากาสานัญจายนะรูปเสียงกลิ่นรสนะลองไล่ตั้งแต่ดินน้ำไฟลมสินะเนี่ยนะนั้นพุทธเจ้าใช้ตรงนี้นะตถาคตบ้างพระอรหันต์บ้างหรือพระเสขะบ้างปรับตรงนี้เองปรับตรงนี้นิดหน่อยถ้าพระเสขะพุทธเจ้าบอกว่ากำลังจะรู้ซึ่งน้ำดินน้ำไฟลมนะแต่ถ้าพระตถาคตหรือพระอรหันต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนตรงนี้หน่อยเดียวก็เป็นว่ารู้ชัดแจ้งแล้วซึ่งดินน้ำไฟลมภูตสัตว์เทพประชาบดีพรหมอาภัสรพรหมนะไล่ไปสุภกินนะฮะนะเวหัพละอภิภูอากาสาวิญญาณัญจายนะพวกนี้อรูปเนี่ยตั้งแต่อากาสานี้ขึ้นอรูปนะเนวสัญญารูปเสียงนะกลิ่นรสสัมผัสทางกายนะสิ่งที่รู้แจ้งด้วยอารมณ์นี่รู้แจ้งซึ่งสิ่งนี้นะรู้แจ้งซึ่งอะไรเอกภาวะเอกภาวะแหมมันหน้ามันคาบเกี่ยวกันพอดีนะอีกหน้าหนึ่งมันจะเป็นอะไรจำเอกภาวะดีๆจะรู้แจ้งซึ่งนานาภาวะรู้จักไหมว่าเอกภาวะคืออะไรนานาภาวะคืออะไรแล้วสัพพภาวะคืออะไรนะเอกภาวะคืออะไรตั้งแต่โสดาบันแล้วจะรู้ว่าอะไรรู้ว่าหลักการทำงานของสังคตธรรมเนี่ยคือตัวขันธ์ห้าเนี่ยมันจะมีการทำงานก็คือวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยจะวนเข้าไปทำงานในขันธ์ทั้ง4วนเข้าไปทำงานในรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ขันธ์นี้ที่พุทธเจ้าเรียก4ขันธ์นี้ว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณเพราะนั้นมันจะมีธรรมชาติที่เป็น1เข้าไปทำปฏิกิริยาหรือเข้าไปมีผัสสะกับธรรมชาติอีก4ตัวเพราะนั้นเอกภาวะคือตัวนี้นะวิญญาณนานาภาวะก็คือตัวรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารนะและตัวสัพพภาวะคืออะไรรวมขันธ์ทั้ง5เลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวธรรมสัพเพธรรมาเนี่ยมันก็คือตัวขันธ์ทั้ง5นะเพราะขณะที่เราไปดูเนี่ยขณะที่เราดูว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาใครเป็นคนดูวิญญาณเนี่ยเป็นคนเข้าไปดูรูปไปดูเวทนาไปดูสัญญาไปดูสังขารนี่ไปดูอะไรดูนานาภาวะตัวเอกภาวะเนี่ยมันไปดูนานาภาวะนะดูว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรพอเข้าใจแล้วเนี่ยมันต้องมาเข้าใจตัวมันด้วยว่าตัวมันก็ไม่มีตัวมันนะก็เลยต้องมาเข้าใจตัวมันทำทั้งหมดนี้จึงเรียกว่าสัพเพธัมมาทีนี้สัพเพธัมมาตรงนี้เนี่ยจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาวะของนิพพานนะเพราะสภาวะของนิพพานเนี่ยนะ มันคนละคุณสมบัติกับสายปฏิจจสมุปบาทคุณสมบัติมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยมันไม่มีสายอาการเกิดไล่ไปตามลำดับดังนี้ปฏิจจสุบาทจะมีสายแห่งการเกิดมีสายแห่งการดับแต่พุทธเจ้าบอกว่านิพพานนั้นณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดเพราะฉะนั้นสายการเกิดจึงไม่มีสายการดับจึงไม่มีเข้าใจไหมนี่นี่สังคตะนี่อสังคตะนี่คือตรรกะโดยนัยยะตรงข้ามซึ่งอาตมายังไม่เคยเห็นใครเอามาใช้นะเมื่อไม่ได้นำมาใช้จึงไปสร้างตรรกะเองทำให้ผิดเลยตรรกะโดยนัยยะตรงข้ามพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วอย่าไปสร้างใหม่ซึ่งพุทธเจ้าท่านตรัสว่าณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดมันไม่มีการเกิดนะเมื่อไม่มีการเกิดสายปฏิจจวงรอบการเกิดใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้คนละธรรมชาติกันเป็นธรรมชาติที่คนละคุณสมบัติกันง่ายๆดูง่ายๆนะนวโยปัญญายตินะโนอะพวกนี้แปลว่าไม่หมด
นะภาษาบาลีเนี่ยนะคล้ายๆภาษาอังกฤษ no no ไม่นะนี่นะก็ไม่นะ no อะนี่ก็ไม่เหมือนกันนะนะว่าโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมแน่นอนถ้าไม่เกิดจะไม่เสื่อมถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็จะไม่มีหนังสือเล่มนี้พังไม่มีหนังสือเล่มนี้ต้องมาปะผุอย่างนี้นะหลักเดียวกัน 3. ณทิฏฐัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอื่นปรากฏนะโยมเอาก้อนหินเนี่ยไปตั้งไว้กลางแจ้งเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็เสื่อมจากฝนช้าไปเรื่อยๆลมพัดฝุ่นกัดกร่อนไปเรื่อยๆนะก้อนหินจึงถูกกัดกร่อนด้วยลมน้ำแดดอยู่ตลอดเวลามันตั้งอยู่เฉยๆก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏคือภาวะแห่งความเสื่อมหรือขณะที่เราอยู่เฉยๆมันก็มีดวงจันทร์ขึ้นมีดวงอาทิตย์ขึ้นนะมีปรากฏการธรรมชาติมีภาวะอย่างอื่นปรากฏในระบบของสังขตธรรมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในอสังขตธรรมไม่มีเมื่อไม่มีนี่มันเป็นยังไงโอ้โหเกลี้ยงเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าดินน้ำไฟลมไม่มีอยู่ในนั้นนะลองไปดูพระสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่นะในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่อาจตั้งอยู่ได้คือไม่อาจเข้าไปอยู่ได้นั่นเองในสิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อาจตั้งอยู่ได้หรือไม่อาจเข้าไปอยู่ได้ไม่มียาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีมิตินั่นเองเนี่ยเรามีลึกมีกว้างนะศาลานี่งามไม่งามมีแต่ในนั้นไม่มีมิตินี่วิธีการอธิบายนิพพานของพระตถาคตอธิบายโดยใช้หลักสมมุติบัญญัติที่เรารู้เห็นเป็นอยู่ทุกวันนี้มาอธิบายว่าสิ่งที่เรารู้เห็นเป็นอยู่เนี่ยไม่มีไม่ใช่เพราะนิพพานไม่สามารถที่จะอธิบายตัวมันได้เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถมีอายตนะไปตรวจสอบนิพพานพระองค์อุปมาเช่นว่าเธอตาบอดแต่กำเนิดแล้วก็บอกว่านี่สีดำนะนี่สีชมพูนะนี่สีเขียวสีเหลืองไม่อาจรู้ได้เลยเพราะว่าไม่เคยเห็นสีมาตั้งแต่เกิดเลยนะหลักเดียวกันเราไม่มีอายตนะสำหรับไปรับรู้นิพพานเราจึงรับรู้นิพพานไม่ได้นะนั้นหน้าที่เราต้องปล่อยวางขันธ์ให้หมดก่อนจึงจะรู้นิพพานได้วิธีการอธิบายนิพพานบอกนิพพานของพระตถาคตจึงต้องบอกโดยการใช้สิ่งสมมุติใช้อายตนะที่เรามีอยู่ในการตรวจสอบว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ที่ได้ยินไม่ใช่ที่ได้รับรู้รับสัมผัสมาไม่ใช่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่นะในสิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณนะไปดูอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งบอกตรงๆเลยว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยระบุถึงอะไรไปดูที่ถามกับพระอานนท์ว่ากฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติขึ้นเพื่อหมวดธรรมเหล่าไหนนะนี่เห็นไหมอานนท์กฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีอุปาโทปัญญายติเนี่ยกฎแห่งการเกิดเห็นไหมกฎแห่งการเสื่อมเห็นไหมกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่เห็นไหมทิฏฐสัญญัตตังปัญญายตินี่ย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่หมู่ธรรมเหล่าไหนเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่าใดล่วงลับไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วเหล่าใดยังไม่เกิดไม่ปรากฏเกิดอยู่แล้วปรากฏอยู่แล้วกฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่หมู่ธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎแห่งการเกิดและกฎแห่งการเสื่อมเนี่ยนะ บัญญัติขึ้นเพื่อขันห้าไม่ได้บัญญัติเพื่อนิพพานเพราะนิพพานไม่ปรากฏการเกิดและถ้ากฎใดนะมีการเกิดกฎนั้นจะมีการเสื่อมตามมาด้วยและถ้าเสื่อมสิ่งนั้นจะต้องดับสิ่งที่ดับแล้วจะถูกเรียกว่าอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจริงพุทธเจ้าจึงตรัสไว้อีกพระสูตรหนึ่งว่านะ
ถ้าเธอเจริญนะอนิจจสัญญามากๆเนี่ยเจริญอนิจจสัญญามากๆทุกขสัญญาจะมั่นคงนะเจริญอนิจจังมากเนี่ยเห็นอนิจจังเหมือนโยมเห็นว่าหินก้อนนึงเนี่ยมันสึกไปเพราะน้ำตกเนี่ยหยดมาทุกวันโยมก็เริ่มประเมินได้ว่าหินก้อนเนี่ยนะหมดไปได้แน่นอนเลยเริ่มประเมินทุกขังได้ใช่ไหมพุทธเจ้าจึงบอกใครเห็นอนิจจังมากๆเนี่ยทุกขสัญญาจะมั่นคงนะความเข้าใจในความแตกสลายจะมั่นคงจะชัดเจนขึ้นมาและใครเจริญทุกขสัญญามากๆใครเห็นความแตกสลายมากๆบ่อยๆอนัตตสัญญาจะมั่นคงเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเชื่อมกันนะกลับไปดูที่เชื่อมกันของสัพเพสังขารานิจจาอันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็คือตัวสังขตธรรมนั่นเองไม่ใช่อสังขตธรรมซึ่งมันคนละคุณสมบัติกันนะเพราะมันไม่ได้ปรากฏการเกิดเมื่อไม่ปรากฏการเกิดอนิจจังมันจึงไม่มีกฎอนิจจังจึงไม่มีในนิพพานเมื่อกฎอนิจจังไม่มีในนิพพานกฎทุกขังก็ไม่มีเมื่อกฎอนิจจังไม่มีกฎทุกขังไม่มีกฎอนัตตามีไม่ได้นะเพราะอนัตตามีเหตุปัจจัยมาจากทุกขังทุกขังมีเหตุปัจจัยมาจากอนิจจังนะอนิจจังมีเหตุปัจจัยมาจากนี่อุปาโทปัญญายตินะอนิจจังมาจากอุปาโทปัญญายติการเสื่อมปรากฏนะไปดูกฎนะเพราะนั้นพุทธวจนะท่องให้คล่องๆแล้วจะเชื่อมโยงลิงก์กันได้หมดเลยนะการเสื่อมมาจากอะไรมาจากการเกิดปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาพุทธเจ้าเรียงข้ออย่าไปสลับข้อนะพุทธเจ้าเรียงลำดับไว้อย่างดีถูกต้องหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าการเกิดไม่มีการเสื่อมจะมีขึ้นมาได้ไหมนะหรือไปดูพุทธวจนะอีกบทหนึ่งก็ได้ที่พุทธเจ้าถามกับพระอานนท์อานนท์ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงนะชรามรณะจะมีขึ้นมาได้ไหมพระอานนท์บอกว่าไม่ได้พุทธเจ้าบอกถูกต้องคือถ้าการเกิดไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวแก่ตายมันจะมีได้ยังไงหนังสือนี้จะพังได้ยังไงถ้ามันไม่มีหนังสือขึ้นมาถูกต้องไหม นี่หลักของพุทธเจ้าเหมือนกับว่าโยมทำยังไงจะไม่ให้แก้วใบนี้แตกนะไม่มีทางเลยวิธีก็คืออย่ามีแก้วนะถ้ามีแก้วจะมีแก้วแตกมีคนจะมีคนตายมีสัตว์จะมีสัตว์ตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเกิดโดยประการทั้งปวงการแตกจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้จำไว้ดีๆนะจริงๆพื้นฐานง่ายๆเลยแล้วโยมจะเข้าใจว่านิพพานมันไม่ใช่อนัตตาไม่ต้องลึกซึ้งอะไรมากเลยแบบหมูๆง่ายๆนะใช้กฎของพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปใช้หลักการคนอื่นนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเธอฟังคำของสาวกแล้วเนี่ยเธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ไม่สามารถบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้คลายลงไปได้เธอต้องใช้เฉพาะคำตถาคตเธอจะสามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้และบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้คลายลงไปได้นะเพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงบอกว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกับกลอนเมฆสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนนะคำที่คนแต่งใหม่คำของสาวกอย่าไปตั้งใจเรียนอย่าไปฟังนะอย่าไปศึกษานะส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนจัดไว้กลับกันเลยคำตถาคตเธอต้องเรียนต้องฟังต้องศึกษานะแต่คำคนอื่นอย่าเพิ่งไปฟังนะเห็นไหมนี่พระตถาคตตัดไว้แล้วตัดไว้นานแล้วนี่พูดไว้ 2,000 กว่าปีแล้วนั่นนี่นะเนี่ยนะเมื่อเรียนแล้วเนี่ยเธอต้องทำยังไงเนี่ยพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในนะเห็นไหมด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ
เธอก็ทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้นะ ทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าพูดซ้ำทำไมนะเห็นประโยชน์ของการพูดซ้ำเพื่อที่จะเชื่อมหลักธรรมธรรมะบางอย่างไม่สามารถอธิบายได้ด้วยพระสูตรพระสูตรเดียวต้องเชื่อมหลายๆพระสูตรเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ครอบคลุมและจะเชื่อมหลายๆพระสูตรทำยังไงนะก็จะต้องค่อยๆเชื่อมทีละนิดทีละหน่อยและให้เราโยงกันได้ว่าอะไรคืออะไรอะไรคืออะไรอย่างนี้